พุ่นเวทีเวทีกินเขาอยู่พุ่นเก็ดอันนั้นไปแล้ว ปลาจุ่มปลาจุ่มลูกไส้ซื้อปลาจุ่มมาฝากแม่ชุดหนึ่งแล้วก็ซื้อปลากดมาปลากดก็แพตัวบักใหญ่เลยแพมากเป็นปลาสดสดแพมากแล้วเอาไว้จะเฮาลาบเอาไว้จะเฮาต้มเนาะแล้วก็ปลาโจกใหญ่ไปนึ่งใส่ตู้เย็นไปเรียบร้อยกับผลไม้เป็นหอมมากมันใช่ลูกไส้ก็ลูกไผ่มหายามันแล้วก็ซื้อปลาจุ่มให้แม่แม่ก็ตั้งเวทีไปจะลงเวทีเราจะไปกินเนาะที่ว่าเฮาผ่านไปแล้วนี่เนาะสมมุติว่าเราผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะลงคลิปเนี่ยลงเธอนึงนี่เว้นไปอีกยักมือเฮาสิลงได้อีกเธอนึงเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยผ่านไปถึงจังหวะนั้นเนาะพี่น้องเนาะลุงได้เบิดจ่าจนเฮาเมื่อยจ่าโอ้เป็นบ่หรอคะเป็นบ่คะอ๋อเขาไม่ได้กำหนดว่า3มื้อจะหาลงมาลงเด้อ4มื้อจะหามาลงเด้อมันบ่คะแล้วแต่เฮาสิลงมันบ่คะอ๋อค่ะก็เป็นความรู้เนาะพี่น้องเนาะหมดทุกคนอย่าน้องๆ นะคะฟังไว้นะคะพี่เพิ่นผ่านไปแล้วนะคะเพิ่นก็มาให้กำลังใจเนาะเฮากับบ่ฮู้เนาะพี่ตูเนาะกับบ่ฮู้กับบ่ฮู้ก็ถามเนาะถามผู้เพิ่นฮู้เพิ่นผ่านก่อนเนาะค่ะว่ามันเป็นจังได๋เป็นจังได๋เนาะพี่ตูเนาะเฮากับบ่มีโอกาสจังว่าที่พ่อที่พ่อกันหรือว่าเจอกันตัวเป็นๆใช่มั้ยคะส่วนมากเราจะเจอกันในไลฟ์สดเนาะค่ะผู้ผ่านไปแล้วบ่มีประสบการณ์ก็คือกล้าถามเนาะพี่ตูเนาะแม่นบ่เฮาก็สิได้ความรู้นะคะเฮาก็สิได้ความรู้จากผู้เพิ่นผ่านไปแล้วแม่นบ่คะละเอียดละเอียดถามหมดเลยค่ะละเอียดถามเลยนะคะเพราะว่าละเอียดก็อยากฮู้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าพี่ๆเพิ่นไม่สะดวกตอบก็ไม่เป็นไรนะพี่เนาะค่ะเฮาก็ถามเพื่อนน้องๆนําเพื่อตัวเฮาเองนํานี่แหละเนาะพี่ตูเนาะถามเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเนาะเพราะเฮาก็บ่ได้ไปถึงจุดนั้นนะคะเฮายังบ่ได้ไปถึงจุดนั้นนะคะเฮาสิถึงเวลานั้นแล้วเป็นจังได๋จะเป็นจังได๋จะเป็นจังได๋แม่นบ่ล่ะน้องค่ะถามกันไปเพื่อจะของนําเพื่อน้องนูนําเนาะพี่น้องโอ้โอเคโอเคค่ะใช่ใช่ใช่ตู่พูดถูกนะคะกับเขาก็คือกับเขาเขาเองเนี่ยเขาเคยกินสเต็กสไตล์เขามากินแบบไหนก็คือเขาเห็นเนาะหมายความว่าเขาจะต้องไปพึ่งตามต้องกระตือเลยก็มาเห็นตามเขาเป็นไหมคะแต่ว่าส่วนมากหนูก็จะเห็นในสเต็กสไตล์ของหนูเห็นในรูปแบบของหนูอยู่ที่ตู่นะคะเพราะว่าเราก็มีพอมีพื้นฐานในการทำกับเขากับน้ำเนาะพื้นฐานในการความมันเสื่อมให้น้องนุ่มลูกหลานเนาะเขาก็เห็นได้สเต็กสไตล์เขาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะฟังกันไปดูฟังจากเขาเนี่ยฟังจากผู้พานเนี่ยเนาะนุ่มก็กล้าถามได้เพราะว่ามันก็เป็นความรู้เนาะแล้วเราก็อยากรู้ว่าจะไปถึงจุดนั้นมันจะเป็นยังไงถึงจุดนี้มันจะเป็นยังไงเนาะเขากับว่าเนี่ยเคยเนาะพี่น้องเขาก็ถามผู้พานเนี่ยนะถ้าเขาบอกถามผู้พานเขาจะไปถามไปพี่น้องมีบ้างคะผ่านเนาะสิได้ความรู้ดีๆมันก็สิแนะนำเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเนาะใครที่จะมาหมายว่าตาจังใจเฮ็ดจะเดินถนนเส้นนี้แล้วเฮ็ดยังไงมีความจริงใจแล้วก็ตั้งใจเนาะพี่ตู่เนาะนะคะ